ในวิดีโอนี้นะครับคุณผู้ชมผมจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวของเรือไททานิกกับข้อเท็จจริงและเรื่องที่น่าสะพรึงกลัวกันนะครับคุณผู้ชมซึ่งเรือไททานิกนะครับไม่เคยถูกอธิบายว่าไม่มีวันจมโดยผู้สร้างเรือไททานิกอ้างว่าเรือไม่สามารถจมได้นั่นเป็นคำกล่าวอ้างที่เกินความเป็นจริงมากแต่ก็ยังฟังดูดีกว่าคำกล่าวอ้างที่ว่าเรือไททานิกไม่มีวันจมที่ผู้สร้างภาพยนตร์ได้เพิ่มเข้าไปในเรื่องราวของหนังไททานิกโดยไททานิกนะครับเป็นวัตถุที่ใหญ่ที่สุดที่เคลื่อนที่บนน้ำในตอนเปิดตัวแต่มันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้แล่นเร็วที่สุดและเรื่องราวของกัปตันเอ็ดเวิร์ดสมิธนะครับที่พยายามสร้างสถิติความเร็วนั้นไม่เป็นความจริงและทราบหรือเปล่าครับว่าเรือไททานิกนะครับมีสระว่ายน้ำบนเรือและที่พักบนเรือไททานิกนั้นเน้นความหรูหราและกว้างขวางสะดวกสบายโดยในชั้นเฟิร์สคลาสนั้นมีสถานที่หรูหราเปิดให้บริการมากมายไม่ว่าจะเป็นสนามสควอชห้องอาบน้ำสไตล์ตุรกีโรงยิมร้านตัดผมและสระว่ายน้ำแห่งแรกบนเรือแม้แต่ห้องโดยสารชั้น3ที่ถูกกว่าก็ยังมีมาตรฐานที่ดีกว่าห้องโดยสารชั้น3บนเรือลำอื่นแต่อย่างไรก็ตามในเวลานั้นเนี่ยมีเรือเดินสมุทรที่หรูหราและน่าตาตื่นใจมากกว่าเรือไททานิกหลายลำโดยเรือไททานิกนะครับได้รับการออกแบบให้เป็นเรือโดยสารขนาดใหญ่บนเส้นทางที่สามารถทำกำไรในเชิงพาณิชย์แต่เส้นทางเดินเรือดังกล่าวนั้นก็มีการแข่งขันที่สูงและเรือไททานิกมีเรือพี่น้อง2ลำลำแรกคือเรือโอลิมปิกได้เปิดตัวเมื่อวันที่20ตุลาคมปีพ.ศ.2453แล่นมาถึงแจโร่เพื่อปลดระวางในวันที่13ตุลาคมปีพ.ศ.2478และลำที่2คือเรือบินไททานิกเปิดตัวเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ปีพ.ศ.2457และจมลงในวันที่21พฤศจิกายนปีพ.ศ .2459 หลังจากที่ได้แล่นไปชนกับทุ่นระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่1นะฮะคุณผู้ชมและเหตุผลที่ไททานิกมักถูกเรียกว่า RMS Titanic เป็นเพราะว่า RMS นั้นย่อมาจาก Royal Mail Ship ซึ่งบนเรือในวันเกิดเหตุนะครับมีเรือชูชีพเพียงพอสำหรับผู้โดยสารแค่1ใน3บนเรือเท่านั้นโดยเรือไททานิกนั้นจะมีเรือชูชีพอยู่ประมาณ20ลำซึ่งจุคนได้ 1,178 คนในขณะเดียวกันความจุของไททานิกคือ 3,320 คนและมีผู้โดยสารกว่า 2,200 คนในคืนที่ไททานิกจมลงโดยแบ่งเป็น10ข้อเท็จจริงและสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวเกี่ยวกับเรือไททานิกไว้ดังนี้1. มีคนเสียชีวิตด้วยเรือไททานิกก่อนที่มันจะออกเดินทางซึ่งในระหว่างการก่อสร้างเรือไททานิก26เดือนที่อู่ต่อเรือมีการบันทึกอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นถึง28ครั้งและอุบัติเหตุเล็กน้อยอยู่ที่ประมาณ218ครั้งจนคนงานนะครับเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอย่างน้อย8คนและนี่เป็นตัวเลขที่น้อยกว่าที่คาดการเอาไว้ในช่วงเวลานั้นซึ่งเท่ากับว่ามีผู้เสียชีวิต1คนสำหรับค่าใช้จ่ายทุกๆ 100,000 ปอนด์เนื่องจากเรือไททานิกนะครับมีราคาในการก่อสร้าง 1.5 ล้านปอนด์จึงคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย115คนซึ่งผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่8คนนั้นได้รับบาดเจ็บจากการตกจากเรือหรือจากฉากที่อยู่รอบๆโดยช่างต่อเรือวัย43ปีเสียชีวิตในวันที่เรือไททานิกเปิดตัวเมื่อเวลา 12:10 นของวันที่31พฤษภาคมปีพ.ศ. 2454และประชาชนประมาณ 10,000 คนได้เฝ้าดูขณะที่เรือลำใหญ่ได้เคลื่อนออกจากอู่ต่อเรือไปยังแม่น้ำโดยช่างต่อเรือคนนี้ได้ถูกบดขยี้ในระหว่างกระบวนการถอนท่อนไม้ที่ยึดเรือให้ตั้งตรงออก 2. เรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งการเปิดตัวเรือไททานิกนะครับกลายเป็นวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ใหญ่ที่สุดซึ่งมันมีความยาวรวมทั้งหมด269เมตรและมีความกว้างกว่า28เมตรจากกระดูกงูถึงสะพานสูงประมาณ32เมตรและ53เมตรเมื่อวัดจนถึงปล่องไฟและเพราะความสง่างามของเรือทำให้เรือไททานิกนะครับมีปล่องไฟ4ชุดแต่อย่างไรก็ตามการออกแบบดั้งเดิมที่มีประสิทธิภาพของโทมัสแอนดูนั้นต้องการเพียง3ปล่องเท่านั้นและขนาดที่ใหญ่ของเรือไททานิกแบบไม่เคยมีมาก่อน 3. 1ใน 3เนื่องจากขนาดของเรือและอุปกรณ์ใหม่ที่จำเป็นสำหรับการสร้างเรือไททานิกลำเดียวจึงมีราคาแพงเกินไปเรือไททานิกถูกสร้างขึ้นเคียงข้างกับเรือพี่น้อง2ลำซึ่งทั้ง2ลำมีช่วงชีวิตที่สำคัญโดยสำหรับการก่อสร้างเรือโอลิมปิกเริ่มขึ้นก่อนเรือเปิดตัวในวันที่20กันยายนปีพ.ศ. 2453และในอีก12เดือนต่อมาหลังจากไททานิกจมเรือโอลิมปิกที่เล็กกว่าก็กลายเป็นเรือเดินสมุทรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยความใส่ใจรายละเอียดด้านความสวยงามของ
ของเรือไททานิคถูกนำมาใช้ในเรือโอลิมปิกแต่อย่างไรก็ตามนะครับหลังจากที่เรือไททานิคจมลงก็มีการปรับปรุงความปลอดภัยของเรือเดินสมุทรครั้งยิ่งใหญ่รวมไปถึงเรือชูเชฟที่มีเพียงพอสำหรับทุกคนและในเดือนตุลาคมปีพ.ศ. 2455ก็ได้มีการติดตั้งผิวด้านในที่สามารถกันน้ำได้และเรือโอลิมปิกก็ช่วยชีวิตทหารจากเรือประจัญบานอังกฤษที่กำลังจมในเดือนตุลาคมปีพ.ศ. 2457และทำหน้าที่เป็นเรือพี่เลี้ยงบรรทุกกองกำลังทหารโดยบรรทุกเหล่าทหารแคนาดาไปส่งที่แนวราบยุโรปและเรือโอลิมปิกก็กลายเป็นเรือลำเดียวจาก3ลำที่รอดชีวิตมาได้กว่าครึ่งทศวรรษแล้วส่วนเรือลำที่3และใหญ่ที่สุดคือเรือเบนเทนิกก็ได้เข้าสู่การผลิตหลังจากเรือไททานิกได้จมลงเมื่อปี2459หลังจากแล่นไปชนกับทุ่นระเบิดซึ่งเรือเบนเทนิกนะครับก็ได้ทำหน้าที่เป็นโรงพยาบาลของกองกำลังอังกฤษอีกด้วยแหละ4ห้องพัก3ระดับซึ่งเมื่อเรือไททานิกได้จมลงในปี1912นะครับมีผู้โดยสารประมาณ 2,200 คนแต่ความจุสูงสุดของเรือนั้นอยู่ที่ประมาณ 3,500 คนซึ่งในจำนวนนี้ประมาณ 1,000 คนเป็นลูกเรือโดยในปี1912มีลูกเรือทั้งหมด908คนแต่มีผู้โดยสารน้อยกว่า324คนแบ่งเป็นในชั้น1 284คนในชั้น2และชั้น3ประมาณ709คน5. ความมั่งคั่งโดยประมาณของผู้โดยสารในชั้น1คือ500ล้านดอลลาร์ว่ากันว่าในจำนวน500ล้านดอลลาร์นี้นะครับประมาณ87ล้านเหรียญเนี่ยเงินจำนวนนี้นะครับมาจากทรัพย์สินของจอห์นเจคอบแอสเตอร์สำหรับการเดินทางจากนิวยอร์กเมื่อเดือนมกราคมปีพ.ศ. 2455เจคอบแอสเตอร์และภรรยาของเขาได้เดินทางไปกับเรือโอลิมปิกโดยแอสเตอร์เป็นผู้โดยสารที่ร่ำรวยที่สุดบนเรือไททานิกในการเดินทางในช่วงขากลับและเขาเป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกซึ่งเขาเสียชีวิตจากการจมไปกับเรือไททานิกนะคุณผู้ชมเนื่องจากปฏิบัติตามระเบียบผู้หญิงและเด็กต้องลงไปเรือชูชีพก่อนซึ่งคาดการว่าทรัพย์สินมูลค่าหลายล้านเหรียญสหรัฐนะครับได้จมลงไปพร้อมกับเรือไททานิกนี่ยังไม่ได้นับความร่ำรวยของอัลเฟรดนอร์นี่กับการเดินทางในเรือไททานิกโดยเขาใช้สถานะบารอนอันสูงส่งของยุโรปเพื่อเดินทางไปพร้อมกับความหรูหราของผู้โดยสารในชั้นที่1ในขณะที่เรือจมอัลเฟรดนอร์นี่นะครับกระโดดขึ้นเรือชูชีพได้อย่างรวดเร็วจากห้องสูบบุหรี่บริเวณชั้น1แตกต่างจากผู้ชายในชั้น2จำนวน186คนซึ่งมีเพียง14คนเท่านั้นที่รอดชีวิตมาจากการจมของเรือไททานิกนะฮะ6ความหรูหราในชั้น1ของไททานิกซึ่งเรือโดยสารลำนี้นะครับมีร้านอาหาร4ร้านและผู้โดยสารจะได้รับประทานอาหารในถ้วยชามโบนไซน่าจำนวน 50,000 ชิ้นรวมไปถึงยังมีห้องอ่านหนังสือห้องสมุด2แห่งร้านตัดผม2แห่งและห้องมืดสำหรับถ่ายภาพบนเรือรวมไปถึงยังมีสระว่ายน้ำอุ่นซึ่งถูกสงวนไว้สำหรับผู้โดยสารชั้น1เท่านั้นและนอกจากนี้แล้วนะครับยังมีห้องอาบน้ำสไตล์ตุรกีและห้องอาบน้ำพิเศษโดยเรือไททานิกยังมีบอร์ดกระดานข่าวรายวันซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ที่อยู่บนเรือรวมไปถึงข่าวซุบซิบในวงสังคมสูงและรายการอาหารประจำวันโดยผู้โดยสารชั้น1นะครับจะต้องจ่ายเงิน30ปอนด์ต่อคืนสำหรับห้องธรรมดาหรือ875ปอนด์ต่อคืนสำหรับห้องสวีทแต่อย่างไรก็ตามนะครับผู้โดยสารส่วนใหญ่ที่อยู่ในชั้น3เหมือนกับแจ็คดอสันในหนังไททานิกและจ่ายเงินค่าห้องพักต่อคืนระหว่าง3ถึง8ปอนด์ก็มีห้องอาบน้ำเพียง2ห้องสำหรับผู้โดยสารทุกคนที่อยู่ในชั้น3ซึ่งหลายคนจะนอนพักในห้องนอนรวมขนาดใหญ่ที่มีประมาณ164เตียง7. ไททานิกทำหน้าที่ส่งจดหมายให้กับ British Postal Service มีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ 1,500 คนประจำการอยู่บนเรือพร้อมกับที่ทำการไปรษณีย์และห้องไปรษณีย์บนชั้น F และชั้น G ซึ่งส่งจดหมายประมาณ 3,423 กระสอบมีรายงานว่าใน2ชั่วโมง40นาทีที่เรือจะจมเสมียนจะจัดลำดับความสำคัญด้วยการขนย้ายกระสอบไปรษณีย์ขึ้นไปบนดาดฟ้าของเรือ8. การฝึกซ้อมหนีภัยด้วยเรือชูชีพที่กำหนดไว้สำหรับวันที่14เมษายนถูกยกเลิกนี่อาจจะเป็นเพราะกัปตันเอ็ดเวิร์ดสมิธนะครับที่ประสงค์จะทำงานในวันอาทิตย์สุดท้ายก่อนจะเกษียณอายุและเรือก็จมลงในค่ำคืนนั้นซึ่งสำหรับการฝึกซ้อมหนีภัยนะครับลูกเรือได้ทำการฝึกซ้อมกับเรือชูชีพเพียงครั้งเดียวในขณะที่เรือจอดเทียบท่าแม้ว่าลูกเรือไททานิกนะครับจะได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีก็ยังเกิดความสับสนระหว่างลำเลียงผู้โดยสารลงเรือชูชีพด้วยจำนวนผู้โดยสารที่น้อยเกินไปที่ได้ลงเรือเนื่องจากยังมีที่ว่างเพียงพอสำหรับความจุประมาณ1ใน3ของความจุสูงสุดของเรือ
ือชูชีพซึ่งเชื่อกันว่าเรือไททานิคนะครับไม่ได้จมลงในทันทีดังนั้นแล้วเนี่ยจึงมีเวลาขนย้ายผู้โดยสารลงเรือชูชีพซึ่งการกำกับดูแลนี้โดย Matching Shipping App ซึ่งไม่ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับขนาดและจำนวนผู้โดยสารของเรือไททานิคเพื่อรองรับผู้โดยสารจำนวนมากบนเรือขนาดใหญ่ที่มีระวางขับน้ำเกิน 10,000 ตัน 9. ซากของเรือถูกค้นพบในช่วง50ปีที่ผ่านมาเชื่อมั้ยครับว่าซากเรือไททานิคที่จมลงใต้มหาสมุทรแอตแลนติกนะครับที่ความลึก 3,700 เมตรไม่มีใครเคยค้นพบซากไททานิคจนกระทั่งในปี1985ซึ่งการค้นพบในเวลานั้นได้รับการยืนยันแล้วว่าเรือแตกออกเป็น2ส่วนโดยภารกิจค้นหาเรือไททานิคอยู่ในปฏิบัติการของทางทหารเพื่อสำรวจซากเรือดำน้ำนิวเคลียร์บางลำซึ่งนำทีมโดยโรเบิร์ตบาลาดโดยได้ตรวจสอบพบหัวเรือและท้ายเรือที่แยกออกจากกันและอยู่ห่างกันประมาณ1ใน3ไมล์เศษซากเรือแตกกระจัดกระจายครอบคลุมพื้นที่15ตารางไมล์และหลายพื้นที่ของเรือยังไม่ได้รับการสำรวจเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยยานใต้น้ำเพราะมันอันตรายเกินไปนั่นเอง 10. มรดกของไททานิคยังคงอยู่ซึ่งการจมของเรือไททานิคนะครับได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับภาพยนตร์และสารคดีมากมายแม้ว่าชิ้นส่วนของตัวเรือเปราะบางเกินกว่าจะนำขึ้นมาสู่ผิวน้ำได้แต่ชิ้นส่วนและวัตถุขนาดเล็กจำนวนนับไม่ถ้วนของไททานิคยังได้รับการกู้ขึ้นมาบางส่วนรวมไปถึงส่วนของลำตัวเรือซึ่งตั้งแสดงอยู่ที่โรงแรมลูเซอร์ในเมืองลาสเวกัสนั่นเองเนี่ยคุณผู้ชมเรียกว่าเหตุการณ์นี้นะครับยังสะเทือนใจของใครหลายๆคนและก็ยังเป็นตำนานอยู่ยังไม่เคยจางหายไปนะฮะ